ล่ะครับคุณผู้ชมฮะยินดีต้อนรับกับมาอีกครั้งครับวันนี้เนี่ยเรากลับมาอยู่กับจอมโจรฮีกันอีกแล้วใช่ในวันนี้จอมโจรฮีที่ได้อัพคลาสมาเป็นสปายใช่ไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่วะใช่สิเอาล่ะนี่ครับข้าได้อัปเกรดขั้นตัวเองมาเป็นสปายโอ้โหดูโอ้โหมันชาเสียละเกินตาเกือบบอดใครเขาใช้ไนท์วิชั่นกันตอนเช้าวะไอ้บ้าเอาล่ะครับนี่ฮะนี่คือภารกิจของเราคือโคนคีย์ซิกนอลเนี่ยก็คือการขโมยสัญญาณครับมันคืออุปกรณ์ในการขโมยสัญญาณกุญแจรถนะฮะที่เราเนี่ยจะสามารถเอามาปลดล็อกนะฮะรถคันอื่นที่เราจะขโมยเดี๋ยวนะไอ้วงแดงๆนี่อะไรเนี่ยกล้องวงจรปิดมันฉายมาขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยโอ้โหถ้าจะขนาดนี้หลังบ้านก็ไม่ต้องเดินมันโชว์มันนะอ่ะแน่จริงก็ถ่ายไปสินี่ใส่โอ้ยใส่นะวิชาละตาจะบอดให้ตายเถอะเอาละออกมาเอาละครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องมาขโมยนะฮะสัญญาณจากมิสเตอร์ตอเลสนะฮะในบ้านนี่หลังนี้หรือเปล่าและมิสเตอร์ตอเลสอยู่ไหนอ่ะใช่คนนี้หรือเปล่าเนี่ยฮะใช่ไหมนายคือมิสเตอร์ตอเรสหรือเปล่าเนี่ยฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยใส่สกิลหรือยังนี่ครับอันนี้ฮะใส่เข้าไปเลยเมื่อใส่เข้าไปแล้วมิสเตอร์ตอเรสนายมีกุญแจอยู่ใช่ไหมมิสเตอร์ตอเรสฮะเฮ้ยทำไมมันเหมือนไม่มีกุญแจเลยวะคุณผู้ชมหรือว่าเจ้านี่มันไม่ใช่มิสเตอร์ตอเรสไม่ใช่อ่ะเอ้ยนี่ถูกบ้านปะเนี่ยเขาให้ไป205คุณผู้ชมไอเราก็ว่าทำไมมันหาไม่เจอโอ้โหเป็นจอมโจรที่ซื่อบื้อจริงๆครับเรามาอะไรรู้ไหมเรามา204คุณผู้ชมก็ว่าทำไมมิสเตอร์ตอเลสมันไม่ตอบรับเอาละหลังนี้ของจริงละโอ้ซื่อบื้อตั้งนานให้ตายเถอะคุณผู้ชมเอาละมาถึงกันละเอ้ยนี่อะไรอะมิสเตอร์ตอเลสการ์ดคีย์นี่เราเก็บมาได้แล้วงั้นเหรออะไรมันจะง่ายปานนั้นล่ะคุณผู้ชมแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่หรอกคุณผู้ชมมันจะง่ายเกินไปเราเนี่ยจะต้องเข้าไปมันแค่บอกว่านี่มันคือบ้านหลังนี้มีรถมาเราอย่าขวางรถนะคุณผู้ชมถ้าเราขวางเนี่ยคือเราเนี่ยโดนจับแน่นอนเพราะว่าไอ้บ้านเมืองแถวนี้เนี่ยเขาเนี่ยขี้ระแวงมากๆเลยเออะก็แจ้งจับเออะก็แจ้งจับให้ตายเถอะเอาละมาสวัสดีคุณยามคุณโอ้นั่นเจอละขี่การ์ดอยู่นู่นคุณผู้ชมอยู่หน้าบ้านเลยค่ะอุตส่าห์วิ่งมาหลังบ้านแล้วดูเฮ้ยท่านคุณผู้ชมอยู่ใกล้นิดเดียวถ้าเราวิ่งไปแล้วกดสัญญาณเนี่ยเราน่าจะได้มาง่ายๆเลยป่ะโอ้โหเฮ้ยเหมือนมันกวนเราคุณผู้ชมดูสิเมื่อกี้เราอยู่หลังบ้านมันเดินมาหน้าบ้านพอเราเดินมาหน้าบ้านมันเดินกลับไปหลังบ้านไอ้ดีเนี่ยเดี๋ยวมีปัญหากับพี่แน่ๆเลยเอาละปีนเข้ามาเลยคุณผู้ชม security guard มาแล้วโอ้วิ่งอุ้ยโอ้โหโอ้ my god เอาละวินโดว์มับเรียบร้อยเปิดแล้วไปจุ๊เฮ้ยโอ้โหเปิดติดตัวเองแวบเข้ามาอย่างแนบเนียนเอาละวันนี้ข้าจะไม่ป่นอะไรไปทั้งนั้นไม่ได้จริงๆว่ะมาขนาดอู้สร้อยเพชรที่เราไม่ได้เจอมานานเอาละมิสเตอร์ตอร์เรสอยู่ข้างบนฮะนี่ครับถือกุญแจรอไว้เลยครับนี่ฮะอันนี้เนี่ยคือโคนสัญญาณนะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยไปใกล้ๆเขาแล้วก็กดปั๊บเราก็จะได้สัญญาณมาจะว่าอุ้ยกดได้หรือยังต้องรอใกล้กว่านี้อ่ะนี่ไงได้แล้วเฮ้ยโอเคนี่เองงั้นเหรอแต่ภารกิจของเราตอนนี้เนี่ยมีการขโมยนะฮะมีการขโมยของอยู่แค่นั้นยังไม่พอหรอกเฟ้ยการขโมยของอู้ในบ้านมีกล้องวงจรปิดด้วยอยากเอาเรื่องเลยนะเนี่ยมีการขโมยของหรือทำลายทีวีนะฮะแล้วก็โอ้ยอะไรเนี่ยเงียบอู้กีตาร์ไฟฟ้าน่าสนใจโอ้โหอุ้ยของแพงแน่อุ้ยนี่อะไรอะสปีกเกอร์โอ้โหเต็มกระเป๋า3ชิ้นเรียกว่าอิ่มนี่ไงทางไปโรงจอดรถให้ตายเธอโอ้โหเดินหาตั้งนานอยู่ซอกหลืบแค่นี้นี่เองครับเปิดประตูโรงจอดรถรอเลยแล้วยังไงต่อทางออกอยู่ไหนใช่เปิดประตูโรงจอดรถแล้วอะเราเนี่ยจะต้องอุ๊ยโหปิดไอ้นี่ไม่ได้เลยเราเนี่ยจะต้องหาทางเปิดประตูรั้วด้วยครับไม่งั้นเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าออกยังไงครับเดินหาก่อนนี่ไง
เอ้ยเจอแล้วนั่นหนูอยู่นั่นเสร็จค่าเราเฟ้ยเอาละต่อไปใช้งานยังไงล่ะเนี่ยฮะอุ๊ยเปิดได้เลยเหรอเฮ้ยมันดีจังว่ะเอาละครับ Let's go ออกทางไหนวะอ๋อประตูรั้วเปิดแล้วคุณผู้ชมไปกันเลยดีกว่าอย่างนี้โอ้โหรถแรงเลี้ยวยากมากเอาละทางนู้นไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายตอเลสขอบคุณสำหรับรถคันใหม่แล้วก็ของในบ้านที่เยอะแยะมากมายมหาศาลวินนี่โทรมาเลยนะเนี่ยเอาละเฟ้ยบ้านหลังสุดท้ายเนี่ยระบบการป้องกันมันดีมากเลยแกอย่าลืมเรียนอิเล็กทรอนิกส์เลเวล3ด้วยล่ะเฮ้ยบ้านหลังสุดท้ายงั้นเหรอเฮ้ยเขาจะจ้างเราป้นแค่หลังสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมเขาบอกว่าถ้าสมมุติเราจะไปป้นเนี่ยเราจะต้องอัพอิเล็กทรอนิกส์เลเวล3ไหนดูซิว่ามีพอยต์พอหรือเปล่าครับเราต้องเวล27ก่อนนะคุณผู้ชมถึงจะอัพได้ฉะนั้นเอานี่เรียนครับตอนนี้ฮะเราขาดพอยต์ไป1ใช่ป่ะเราเนี่ยจะต้องไปเก็บเลเวลเพิ่มก่อน1เลเวลเว้ยแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยค่อยไปจัดการปล้นกันในที่สุดคุณผู้ชมเราก็เลเวลอัพสักทีเอาล่ะคุณผู้ชมดูนี่ครับโอ้โหฐานทัพของเรานี่เรียกว่าเหมือนอู่รถมากๆเลยนะเนี่ยดูสิมีกี่คันเนี่ย1คัน2คัน3คัน4คันที่เราเนี่ยเอามาชำแหละคุณผู้ชมเรียกว่าถ้าตำรวจบุกมาเนี่ยนะฮะเรียกว่าหลักฐานนี่ครบถ้วนเลยให้ตายเถอะเอาล่ะมาอัพสกิลกันเลยดีกว่าอิเล็กทรอนิกส์เลเวล3กันเหรอสกิลสุดท้ายแล้วสิเนี่ยเอาล่ะอัพมาเลยมับเขาให้เอ้าเหลือ1พอยต์อัพอะไรได้อีกอ่ะเนี่ยไม่ได้แล้วนี่ว่ะเอาล่ะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยซื้อแฮกกิ้งแล็ปท็อปโอ้โหไหนดูสิเหมือนคุ้นๆว่าเห็นราคามันแรงๆโอ้โห52,000คุณผู้ชมดีนะเนี่ยผมเนี่ยไปขโมยรถมาขายนะฮะจนตอนนี้มีตังค์อยู่ทั้งสิ้น 74,391 เหรียญซื้อสบายสบายเลยแน่มีอะไรแพงกว่านี้ไหมฮะมีอะไรแพงกว่านี้ไหมนี่ข้อมูลของบ้าน205คงไม่ต้องใช้หรอกเอาล่ะวินนี่โทรมาแล้วฉันทิ้งบางอย่างไว้ที่หน้าประตูของแกไปที่บ้านหลัง208และแกจะรู้แกต้องทำอะไรไปที่บ้าน208งั้นเหรอได้สิไม่น่ามีปัญหาคุณผู้ชมโอ้โหเรียกว่าอุปกรณ์เราเนี่ยครบคันแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราเนี่ยน่าจะไปขายของทิ้งก่อนนะคอเชสบายปิกัสโซงั้นเหรอมันคือรูปจำลองครับที่เรียกง่ายๆว่าเป็นของก๊อปปี้นั่นเองครับเราเนี่ยจะต้องเอาไปวางที่กำแพงของบ้าน208น่าสนใจเอาล่ะเอาขึ้นรถไปก่อนเลยและเราไปที่บ้าน208กันเถอะจอดรถตรงไหนใกล้สุดเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมฮะรู้สึกว่าบ้าน208กำแพงมันช่างกว้างขวางยิ่งนักโอ้โหนี่ทางเข้าที่จอดรถโอ้มันมีบ้านกี่หลังวะเนี่ยในซอยเดียวเนี่ยฮะเอาละมาจอดรถตรงนี้เลยก็แล้วกันชวบจอดเอี๊ยดเบรกดีโคตรเลยไปนู่นเลยเกือบพุ่งเอาละเราต้องเอาของของเราไปวางใช่ไหมไปกันเลยนี่ครับบุกบอกอุ้ยเดี๋ยวนั่นยามหรือเปล่าน่ะโอ้โหเห็นฟ้าอย่างนี้ชัดเลยนี่ครับเรามาร์กยามก่อนเลยครับไม่รู้ว่ามาร์กไปหรือยังครับแต่มาร์กไว้ก่อนครับเพื่อความปลอดภัยเราจะได้รู้ตารางเวลาของบ้านเขาด้วยครับว่าเป็นยังไงโอ้โหเดี๋ยวนะผมรู้สึกว่า security guard เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะเนี่ยดูสิเดิน1เดิน2นะฝั่งนู้นครับแล้วตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นกาดด้วยครับดูจากลักษณะท่ายืนผมคิดว่าการเข้าบ้านหลังนี้ช่างเป็นเรื่องที่ยากยิ่งนักเอาล่ะเดี๋ยวเราเอาของไปวางมันก่อนเลยเอาล่ะถึงจุดวางแล้วตรงนี้นั่นเหรอเฮ้ยแค่นี้เหรอฉันจะบอกความลับเล็กๆน้อยๆให้กันละกันบอกเลยว่างานนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าแกทำเสร็จแล้วก็แกจะเป็นอิสระแกแค่ทำลายระบบรักษาความปลอดภัยเข้าไปสลับภาพเอาของจริงออกมาใช่แค่นั้นเองง่ายใช่ไหมทำให้ได้ด้วยล่ะห้ามกลับไปงั้นเหรอเราจะต้องเอาภาพมาสลับกับของปลอมเว้ยต้องเอาของจริงมาสลับกับของปลอมเราเนี่ยจะต้องทำลายระบบ security ของเขานะฮะเพื่อที่เราจะเข้าไปให้ได้จะว่าไปเดี๋ยโอ้โหอยู่ลึกด้วยเอาละมาเดี๋ยวมาหาวิธีการเข้าไปกันเอาละอย่างแรกเลยครับดูก่อนนะฮะโอ้โหเดี๋ยวแดงเถือกขนาดนี้เข้าไปยังไงดีกว่าดูแล้วด้านหน้านี่ก็ไม่น่าเข้าได้เราไปดูด้านขวากันดีกว่าคุณผู้ชมด้านขวานี่เดี๋ยวกล้องวงจรปิดมันอยู่ขนาดนี้และข้าจะจัดการเข้าไปได้ยังไง
จะว่าไปเบรกซีเคียวริตี้งั้นเหรอลองเจ้านี่สินี่ครับแฮกกิ้งแล็ปท็อปครับเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้โอ้เอามาใส่ได้ผมคิดว่าเราน่าจะเอามาใส่แทนแฉลงเลยน่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจครับและเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยตรงนี้ปีนเข้าไปได้ด้วยแวบชุบปุ๊บเข้ามาในบ้านเขาก่อนเลยไม่รู้ว่าปลอดภัยหรือเปล่าหวังว่าจะไม่มีคนมาเดินแถวนี้ฉะนั้นแฮกเกอร์อัจฉริยะมาเลยต้องเลือกเหรอว่าจะแฮกอะไรอ๋องี้เหรอผมคิดว่าการใช้แล็ปท็อปเนี่ยมันอาจจะต้องในระยะที่ใกล้พอสมควรครับเราเนี่ยถึงจะแฮกได้ฮะแบบว่าอยู่ในระยะด้านหน้าอะไรอย่างงี้ครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะเข้าไปในประชิดเขายังไงเพราะว่าตอนนี้ไหนเช็คก่อนเช็คก่อนเช็คยามก่อนเอาล่ะไหนดูสิบ้าน208งั้นเหรออยู่ตรงฮอลล์นะฮะตรงกลางบ้านแล้วก็มีไซส์เฮาส์มีหน้าโรงจอดรถเอ้ยหน้าประตูรถโอ้นี่ไงไอตัวข้างบ้านอยู่นี่ตัวตรงฮอลล์อยู่นู่นและตัวข้างหน้าประตูรถอยู่นู่นไปไหนได้บ้างเนี่ยฮะไปไหนได้บ้างโอ้โหเรียกว่าไม่มีที่ให้ไปเลยให้ตายเถอะคุณผู้ชมเห็นเราไหมไม่เห็นนะโอเคโอ้โหนี่ครับตัวตรงฮอลล์ฮะเขาอาจจะเห็นเราเมื่อไหร่ก็ได้ครับฉะนั้นรีบไปดีกว่าจุ๊บมาหลบตรงนี้ครับโอ้โหตัวหน้าประตูรถนี่ว่าเราเนี่ยอ้อมไปทางนู้นได้ไหมเขาจะเห็นไหมเฮ้ยจุ๊บทันไหมอุ้ยปลอดภัยหายห่วงเอาละเดี๋ยวนะมีอะไรคาเมล่าคอนโทรลอ๋อเดี๋ยวถ้าเราขึ้นไปแฮกข้างบนได้เนี่ยเราอาจจะจัดการกับพวกกล้องได้ฮะเอาละหลังบ้านตรงนี้น่าจะปลอดคนครับนี่ฮะนี่เอจิลิตี้ที่เราได้ล่ำเรียนมาเราจะสามารถปีนขึ้นไปจุ๊บโอ้โอมาแล้วการ์ดคัทเซนเซอร์ถ้าสมมุติเราเปิดเนี่ยมันจะดังใช่ไหมการ์ดคัทเซนเซอร์เนี่ยมันไม่ใช่ดีเทคอะมันคนละแบบกันคุณผู้ชมดีเทคเนี่ยคือทำให้ป้องกันการตัดด้วยแต่ถ้าสมมุติว่าเซนเซอร์เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะดังซึ่งเราปีนขึ้นมาตรงนี้เนี่ยตัดไม่ได้แน่นอนฉะนั้นอุ๊ยเกือบไปแล้วไหมล่ะเอาละตรงหอไปละลงมานี่ก่อนอันนี้เฮ้ยกล้องโอ้ไม่นะไม่มีที่หลบด้วยให้ตายเดี๋ยวคุณผู้ชมตอนนี้เรากำลังจะโดนจับเราต้องหนีโกยเถอะโยมหนียังไงวะเนี่ยตำรวจกำลังมาเอาละหาทางออกก่อนวิ่งวิ่งหน้าวิ่งเท่านั้นวิ่งเท่านั้นวิ่งแบบพี่ตูนและกระโดดออกไปกระโดดออกไปเสร็จเจอถังวิ่งกระโดดลงไปหลบมับทันหรือเปล่าวะเนี่ยคุณผู้ชมว่าทันไหมฮะแต่ผมคิดว่าน่าจะทันนะตำรวจมันน่าจะมองไม่เห็นสาธุไม่เห็นฟิวไปฟิวสาธุไปฟิวโอเคผมคิดว่าเรารอดแล้วฮะเดี๋ยวเรารอดาวหายเราค่อยบุกเข้าไปใหม่อีกรอบนึงเอาละคราวนี้กล้องวงจรปิดสุดแสนอันตรายส่องก่อนมีอีกไหมตอนนี้น่าจะปลอดแล้วครับคุณผู้ชมฮะหาเซ็นเซอร์ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวปีนขึ้นมาก่อนเกือบไปแล้วเดี๋ยวใช้อันนี้เซ็นเซอร์ลงไปข้างล่างถึงไหมนั่นน่ะอันนั้นน่ะได้ป่ะไม่ได้เหรอไม่ถึงเหรอที่เหมือนมีเซ็นเซอร์อยู่แถวๆนี้ชึบอันเนี้ยเฮ้ยไม่ได้โอ้เราต้องอ้อมตรงนี้ว่ะเฮ้ยกล้องเห็นแวบๆเมื่อกี้คุณผู้ชมแต่ผมคิดว่าเราหลบมาแวบนึงเนี่ยมันอาจจะคิดว่ามันคิดไปเองเว้ยจะว่าไปมองไม่เห็นรัศมีเลยอ๋อเมื่อกี้ผ่านตรงกับแพงตรงนี้นิดเดียวครับเอาละโอ้มาอะไรตรงนี้นี่เดี๋ยวเราจะต้องสลับรูปภาพตรงนี้ฮะรอยามไปก่อนเอาละไขประตูเข้าไปครับตอนนี้ยามเผลอละประตูข้างหลังนั่นเหรอข้าจะต้องเข้าไปให้ได้มาเลยอันสุดท้ายเฮ้ยยามมันเห็นแล้วอุ้ยเกือบไปแล้วยามนี่ก็โง่เหลือเกินเมื่อกี้ครับจริงๆมันควรจะเอะใจตั้งแต่แบบขึ้นสีส้มแล้วแต่ไม่เป็นไรเราไขได้แล้วคุณผู้ชม
หลือแค่เข้าไปข้างในเท่านั้นยามมันเยอะไปหมดเลยว่ะเอาละโอ้โหแล้วเราจะไปยังไงวะเนี่ยไปด้านขวาก่อนรู้สึกว่าพวกระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยจะอยู่ด้านขวาครับนี่ฮะเดี๋ยวมีกล้องวงจรปิดในบ้านปะเนี่ยเอาละปิดประตูเดี๋ยวมันตกใจอะไรอีกนะเอาละตรงนี้ครับระบบแฮกกิ้งของเราเริ่มทำงานได้เรียบร้อยอันนี้เราแฮกอะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าไม่รู้ว่าผมคิดว่าน่าจะใช่ครับอันนี้น่าจะเป็นระบบของหน้าต่างเขาครับแต่จะว่าไปมาถึงขนาดนี้อันนี้โอ้89เหรียญเอามาก่อนเปิดโรงจอดรถนี่ยามตัวนั้นน่าจะเห็นเราครับเอ้ยเช็คก่อนครับว่ายามจะเดินมายังไงครับมีคนเข้ามาในนี้หรือเปล่าดีกว่าฮะฮอฮอฮอโอ้อยู่ฮอกันยาวเลยฟอนหน้าโรงจอดรถงั้นเหรอหลังบ้านข้างบ้านโอเคหน้าโอ้โหอยู่กันยาวเลยเรียกว่าแค่สลับที่กันเท่านั้นครับเอาละเราควรจะปลดอันนี้เราปลดไปแล้วครับเพราะว่ามันไม่ขึ้นให้เราแก้แฮกละคราวนี้เนี่ยเราน่าจะต้องออกไปข้างนอกครับแล้วก็ทำการปีนเข้าจากด้านบนฮะผมคิดว่าน่าจะง่ายกว่าเอาละมาเปิดประตูไปรอครับรอยามเดินเข้ามาเรากระโดดออกไปแล้วปีนขึ้นชั้นบนครับผมคิดว่าเราน่าจะผ่านไปได้อย่างง่ายดายมัดอุ้ยกล้องเกือบไปแล้วเขาบอกว่าเราโดนเห็นด้วยกล้องงั้นเหรอแต่บอกเลยว่าเราผ่านมาแล้วเฮ้ยจุ๊บปุ๊บปุ๊บเปิดสิเอ้าดังได้ไงอ่ะเฮ้ยเราตัดสัญญาแล้วนี่นะบ้าบอกคนละครั้งเอาล่ะไม่เป็นไรลบก่อนโอ้ยได้ไงเนี่ยหรือว่ามันอันนั้นมันคือระบบป้องกันการตัดกระจกแต่ระบบสัญญาณเตือนเนี่ยมันตัดไม่ได้งั้นเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าเราปลอดภัยอยู่ในบ้านเขาแล้วครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยเหลือแค่มานั่งปลดสัญญาณทั่วๆไปก่อนฮะเราน่าจะต้องปลดสัญญาณคาเมล่าก่อนนะฮะอยู่ชั้น2เนี่ยเดี๋ยวเราปลดเสร็จเนี่ยเราเนี่ยจะเดินเข้าเดินออกได้อย่างสบายใจเอาล่ะคุณผู้ชมเรียบร้อยครับอย่าเสียงดังเสียงดังไม่ได้เลยแถวนี้นี่อะไรไมโครโฟนมาอยู่ในนี้ได้ไงวะเนี่ยเอาล่ะเรียกว่าห้องนี้มีตู้เสื้อผ้าค่อนข้างที่เยอะเราเนี่ยปลดสัญญาณกันก่อนอยู่ไหนนะชั้น2เนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีคนนะหาก่อนครับหาก่อนฮะรู้สึกว่าจะอยู่ตรงนั้นเอ้าโหต้องปลดล็อกทุกห้องเลยเหรอเนี่ยเอ๊บ้านหลังนี้มันไม่มีคนอยู่หรือไงวะมีแต่ยามงั้นเหรอมียามอยู่อาศัยแค่3คนงั้นเหรอเออดีเหมือนกันไม่มีเจ้าของบ้านครับเรียกว่าถ้าสมมุติเราเข้ามาในพื้นที่ที่ไม่มียามเนี่ยก็สบายเราแล้วเอาละเอ้าเดี๋ยวนะอ๋อเราต้องมาเปลี่ยนรูปภาพตรงนี้ครับแต่อย่างแรกเลยเราเนี่ยจะต้องตัดสัญญาณก่อนครับมันอยู่แถวๆที่นี่ไงเจอแล้วคุณผู้ชมเอาละลองแฮกสิเฮ้ยใช้ระบบนี้แฮกเนี่ยมันก็ง่ายดีนะจริงๆเนี่ยเราใช้ตัดสายไฟเอาก็ได้ครับซึ่งตัดสายไฟเนี่ยมันน่าจะง่ายกว่าแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันฮะแต่มันก็เขาทำมาให้อะนะเราก็ต้องใช้มันสักหน่อยแล้วกันเรียบร้อยเอาละตอนนี้เรา disable กล้องวงจรปิดเป็นที่เรียบร้อยผมคิดว่าทุกอย่างน่าจะง่ายขึ้นฮะเอาละกระโดดลงไปเฮ้ยจุ๊บมาเลยรูปภาพของฉันรูปภาพปิกัสโซเราต้องเดินเข้าทางนี้ดีกว่าโอ้รอครับต้องรอฮะแล้วบันไดทางขึ้นมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยให้ตายเถอะหรือว่าเราจะต้องรอตอนจังหวะยามสลับกะครับนี่ฮะเดินไปแล้วใช่เหรอวะรู้สึกว่าบันไดจะอยู่ตรงยามให้ตายเถอะคุณผู้ชมรอครับรอเกมนี้จะต้องใจเย็นๆเราเป็นโจรเราจะใจร้อนมิได้ไม่งั้นเราอาจจะโดนจับก็เป็นได้เอาละโอ้จริงด้วยอยู่ตรงนั้นจริงด้วยคุณผู้ชมฉะนั้นเนี่ยเราเอามาหลบก่อนฮะนี่เลยเอาหลบไว้ที่โรงจอดรถก่อนเนี่ย security panel window เนี่ยเหมือนมันหลุดเหรอเออว่ะหรือว่ามันมีเวลากำหนดก็เป็นได้ครับคุณผู้ชมฮะแต่ไม่เป็นไรครับปลดล็อกไปเรื่อยๆเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อยอยู่แล้วเอาล่ะคุณผู้ชมใกล้แล้วครับเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนกะแล้วครับเดี๋ยวนี้โอ้โหต้องน่าจะประมาณตอน 5:00 น.เขาจะเปลี่ยนออกไปที่ฮอลล์ออกจากฮอลล์ไปที่หน้า
หน้าโรงจอดรถครับและเจ้าหนี้จะไปหลังบ้านเจ้าหนี้จะไปที่หน้าบ้านโอเคและมีที่หอยไหมเราต้องรอห้าทุ่มคุณผู้ชมเราถึงจะสลับเปลี่ยนภาพได้ฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลานี้ไปปล้นกันก่อนดีกว่าคุณผู้ชมอุ้ยแม่ทำเป็นมองอันนี้ไอ้มองไม่เห็นข้าหรอกเฟยดูข้าโผล่หน้าขนาดนี้ยังไม่เห็นใช่ไหมดีมากโอเคเราไปปล้นกันดีกว่าคุณผู้ชมเอาละคุณผู้ชมผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยปล้นทั่วบ้านเลยครับแต่ผมไม่เห็นตู้เซฟเลยให้ตายเถอะแล้วผมได้เจ้าหนี้มาคุณผู้ชมนี่มันคืออ้าวไปไหนวะอยู่ไหนวะเมื่อกี้เหมือนผมจำได้ว่าผมหยิบนาฬิกาในราคา 1,800 มาใช่แต่มันอาจจะนับรวมเป็นเงินก็เป็นได้แต่ไม่เป็นไรช่างมันครับเอาละต่อไปครับรอ5ทุ่มตอนนี้4ทุ่มแล้วคุณผู้ชม4ทุ่ม50ครับใกล้ละใกล้ได้เวลาแล้วเดี๋ยวดูซิว่าเราเนี่ยจะต้องวิ่งไปทางไหน208ใช่ไหม5ทุ่มปุ๊บเขาจะไปที่หน้าโรงจอดรถนี่จะไปหลังบ้านฉะนั้นนี่จะไปหน้าบ้านโอเคผมคิดว่าน่าจะไม่ยากครับเราวิ่งลงไปใช่ป่ะไปนู่นโอเคครับสบายๆอุ๊ยเราเนี่ยจะกระโดดลงไปด้านหลังไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเขาจะอยู่ที่หลังบ้านเว้ยเอาละจะเปลี่ยนจุดกันละนี่ครับมีตัวอยู่หลังบ้านครับแล้วก็มีตัวไปใช่ไหมใช่สิใช่ผมมั่นใจเอาละเสร็จโจรอย่างนี้วิ่งเลยมาแล้วภาพมาแล้วเอาละไม่ได้ยินเนาะไม่ได้ยินใช่ไหมโอเคข้าเชื่อว่าพวกแกไม่ได้ยินเอาละขึ้นชั้น2คุณผู้ชมถึงห้องเป็นที่เรียบร้อยเอาละสับเปลี่ยนภาพไหนดูสิเฮ้ยวันนี้เรานะเนี่ยรอเหมือนเดิมโอ้โหหัวโล้นเดิมมาเลยชะแวบเรียบร้อยอ๋อนี่คือภาพใช่ไหมและนี่คือเราเปลี่ยนหรือยังเนี่ยเปลี่ยนแล้วนี่ผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนแล้วครับเอาละต่อไปครับถึงเวลาที่เราจะออกกันไปหรือยังนะผมคิดว่าน่าจะได้เวลาของเราแล้วล่ะจะว่าไปกล้องวงจรปิดมันกลับมาทำงานหรือยังยังนะโอเคคุณผู้ชมปัญหาคือตอนนี้เราจะออกยังไงมันอยู่ตรงนู้นใช่ไหมถ้าสมมุติเรากระโดดตรงนี้ไปแล้วปีนออกผมคิดว่าน่าจะได้ฮะเขาคงไม่อยู่ตรงที่เราเนี่ยปีนรั้วเข้ามาหรอกเชื่อผมสิเอาละเช็คก่อนมีคนอยู่ข้างนอกไหมไม่มีสำเร็จคุณผู้ชมเอาละครับปลอดภัยแล้วเอาละปิดกล้องแป๊บนี่ไนท์วิชั่นมันดีอย่างนี้นี่เองมองเห็นง่ายดีเอาละต่อไปครับเราก็แค่เอารถออกไปจากที่นี่เราก็จะทำภารกิจได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยเอาละไปกันเลยดีกว่าเปิดรถไปก่อนนะจ๊ะทุกคนนี่ภารกิจสุดท้ายมันจะง่ายได้เสียเหลือเกินไปแล้วนะเอาละเสร็จเป็นที่เรียบร้อยวินนี่ก็โทรมาเยี่ยมเลยต่อไปแกก็เอาภาพนี้ไปขายในตลาดมืดพวกเราเนี่ยไม่ยุ่งกับแกแล้วสัญญาเลยเอาล่ะเขาบอกว่าถ้าสมมุติเราขายภาพนี้เสร็จแล้วก็ทุกอย่างก็สำเร็จแล้วฉันสัญญาโอเคเอาไปเลยภาพปิกัสโซ่ 1,000 เหรียญทำไมราคามันถูกจังวะของปอบปะเนี่ยเอาล่ะวินนี่โทรมาอีกแล้วเฮ้ยพอดีว่าลัมบานี่เนี่ยเป็นคนที่ดีมีน้ำใจเขาก็เลยบอกว่าไอ้ฉันเนี่ยเอาของมาตอบแทนแกสักกันหน่อยไปเช็คดูที่หน้าประตูฉันเอาของมาให้หวังว่าแกจะชอบนะมีของมาให้ข้างั้นเหรอไหนดูซิว่ามันจะเป็นอะไรนี่ใช่ไหมกล่องแบบนี้บอกเลยว่าทำไมข้าจะไม่รู้แกพยายามจะหักหลังข้าละสิไม่ได้แดกพี่หรอกเดี๋ยวดูข้าจะเอามันไปทิ้งซะก่อนเจ้าวินนี่แกคิดผิดแล้วที่จะเล่นกับข้าบอกเลยว่าแค่นี้ข้าไม่ตายหรอกเฟยเล่นกับใครไม่เล่นใช่ไหมวินนี่รู้จักจอมโจรหิน้อยไปซะแล้ว